คู่ต่อไปเลยครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักชก31กิโลกรัมมุมน้ำเงินมนดำสิทธิ์อาจารย์ตายขอเสียงปรบมือหน่อยมนดำนะครับสิทธิ์อาจารย์ตายพิกัดน้ำหนักชกนะครับ31กิโลกรัมมุมแดงกำปั้นเสถียรมวยไทยมุมแดงนะครับมาดูอ้วนท้วนกันหน่อยแต่เดี๋ยวมาดูลีลาการชกดูมากแล้วก็หน่อยกำปั้นเสถียรมวยไทยเดี๋ยวรับชมการไหว้ครูสักเล็กน้อยแล้วเราก็ชมกันนะครับสำหรับคู่นี้น่าจะมันแน่นอนติดตามครับตามกันต่อครับคู่มวยวัยครบเพาะ31กิโลกรัมครับกับปันเสถียรมวยไทยครับก็เป็นนักชกเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนครับฉายาในวงการมวยคือกำปั้นล้านวิวครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับในศึกขาวซ่าสบายมวยครับได้นักมวยดังครับมาโชว์อีกหนึ่งคู่แล้วครับเจอกับทางด้านของมนดำสิทธิ์อาจารย์ตายครับอาจารย์ตายก็เป็นค่ายมวยที่ต้องบอกว่ามีขุมกำลังมวยเด็กมวยดาวรุ่งนี่เพียบเลยครับตัดภาพไปหน้าจอมุมแดงซะก่อนครับกำปั้นล้านวิวครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเด็กชายณัฐพลอนุภาพนะครับ7ปีนะครับอายุเจ้าของส่วนสูง130ซมลูกหลานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโชคมาแล้ว15ชนะ10แพ้5ครับมีคุณแม่นกครับมาลุ้นอยู่หลังมุมแดงครับนางสาวนุจรินทร์ทิลามนะครับคุณพ่อก็มาด้วยหรือเปล่ายังมองไม่เห็นนะครับพ่อก็เป็นนักมวยเหมือนกันครับคุณพ่อยอดวิทยาครับชื่อจริงนักมวยชื่อจริงก็วิทยาอนุภาพครับโชคมวยทั้งบ้านครับกำปั้นตัดภาพไปมุมน้ำเงินครับมนดำสิทธิ์อาจารย์ตายครับเด็กชายพีรวัตรอ่อนชนะนะครับ12ปีครับเจ้าของส่วนสูง139กำลังศึกษาอยู่ชั้นป.6ครับชกมา9ครั้งครับชนะ5แพ้4เดี๋ยวดูครับกำปั้นล้านวิวนี่โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับเป็นดาราเป็นซุปตาร์เด็กไปแล้วครับบนเวทีกรรมการอนุพงษ์สากุลนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดด้านล่างมีสมศักดิ์สูงชนะเนินพัชระเนียนพานะครับแล้วก็อรุชารามันอู่ทองครับให้คะแนนดูลีลาการไหว้ครูซะก่อนครับถ้าวงการมวยไม่รู้จักกำปั้นล้านวิวก็แสดงว่าสอบตกนะครับเด็กคนนี้นี่โด่งดังมากครับเรียนย้ำแฟนๆนะครับคู่หน้าเราจะเอาปากเกียวบูมเด็กเซียนขึ้นมาก่อนครับเจอกับเดโชสอเดชพันธ์นะครับคู่หน้าเป็นปากเกียวกับเดโชนะครับแฟนๆครับตามนี้นะครับกรรมการรับทราบนะครับคู่หน้าเป็นปากเกียวกับเดโชนะครับชมลีลาการไหว้ครูของน้องกำปั้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เป็นทั้งดาราเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แม่คนมีตังหมื่นล้านไม่ดังเท่ากำปั้นนะครับเด็กคนนี้ดังมากๆทางด้านของกำปั้นครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ว่าได้ตันได้หนาครับ
มวลดำนี่สูงยาวครับช่วงชกดูได้เปรียบครับเดี๋ยวมาดูแล้วครับมวยพิกัด31กิโลกรัมครับมวยเล็กๆครับศึกเขาทรายสบายมวยครับนัดนี้นัดที่2แล้วนะครับการจัดการแข่งขันก็ก่อนเริ่มวันนี้นี่เสียระเขาทรายกาแล็กซี่ครับก็ยืนยันแล้วครับว่าจะจัดไปเรื่อยๆครับอยากให้เวทีตรงนี้เป็นสะพานครับเพื่อให้นักมวยรุ่นใหม่ๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับต่อยอดเป็นยอดมวยเป็นแชมป์โลกของประเทศไทยแล้วครับเริ่มแล้วครับดูมวย31กิโลกรัมครับฝ่ายแดงกำปั้นเสถียรมวยไทยครับน้ำเงินมนดำสิทธิ์อาจารย์ต่ายเป่งมานี่ก็ใส่กันไม่หยุดแล้วครับดูครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับพี่นกไม่ผิดหวังครับดูครับถ้ากระดูกมวยนี่อยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินแน่ครับแต่ความห้าวนี่ต้องยกให้กำปั้นครับต่อยกับใครนี่ไม่เคยได้เปรียบครับตัวเล็กกว่าชาวบ้านครับแต่ว่าฟิตซ้อมกับรุ่นพี่ๆอยู่กับเสถียรมวยไทยครับรามคำแหง88ดูลีลาครับติ๊บดูลีลาครับเด็กสมัยนี้เป็นมวยไทยที่ชอบต่อยหมัดครับทางของกำปั้นครับเป็นมวยที่ออกหมัดได้ดีครับแต่ว่าดูมนดำครับดูจากรูปร่างก็คงไม่ต้องถามแล้วครับว่าเป็นมวยสไตล์ไหนดูครับเดินเสียบแล้วครับมนดำดูครับเสียบแหมกำปั้นตั้งกันไว้ก่อนครับมาการแยกเน้นหมัดก่อนแล้วครับทางด้านของกำปั้นเอาครับหมัดขวาเจอขวาบวกเข้าไปครับเอาแล้วครับมาเหมือนเขาทรายกาแล็กซี่เลยครับตัวตันๆเตี้ยๆครับต่อยหนักเหลือเกินใครดูคู่นี้ไม่มีอมรอยยิ้มแสดงว่าต่ำต่ำฮาไม่มีครับแข้งขวามาครับกำปั้นหมุนโอ้ยเนี่ยครับหลุดแล้วโดนครับจังหวะคู่ต่อสู้หลุดดิสวนเป็นชุดครับกำปั้นแต่ดูนาทีนี้ครับมนดำใช้ความยาวขวางหน้าพยายามจะสับสอกแต่ว่ามันติดเชือกครับกรรมการดึงออกมาให้ห่างๆเชือกหน่อยลายยกคนละแข้งเนี่ยครับหลุดไม่ได้ครับหลุดแล้วโดนกินเปล่าครับโอ้ยมาขวาเอาครับกำปั้นมาออกมาได้แม่นครับยกแรกดูนายอ้าวนอกกำปั้นท่านนายก็ต้องมนดำครับพี่นกครับนอกกับนายนะครับศีรษะนี่แค่กระโดงคางมนดำเท่านั้นครับนี่ครับดูลีลาอ้าวหมดยกแรกหมดยกแรกพักให้น้ำครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ5ชนิดกีฬาของเราที่มีทั้งยูฟุตบอลยูมวยยูสนุกเกอร์ยูตะกอและยูอีสปอร์ตผ่าน LINE แอด ยูสปอร์ต ยูสปอร์ต ยูสปอร์ตภาพช้าไปก่อนครับในจอครับซ้ายมนดำเองก็ปักหลักตั้งหลักได้ดีครับกำปั้นเองดึงจังหวะมือแล้วก็โดนมันกำปั้นสูงไปแข้งใครหลวมไม่ได้ครับดูจังหวะนี้เกี่ยวได้ที่หมัดขวาของกำปั้นเปิดเกมบู๊ก็ได้ตั้งรับจังหวะ2ก็ดีครับยกแรกผ่านไปเป็นยกคุณภาพนะครับของมวยคู่นี้ครับ31กิโลกรัมครับกำปั้นนี่ครับคุณพ่อของกำปั้นก็มาครับยอดวิทยาครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยนี่ทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับมนดำสิทธิ์อาจารย์ตายแม่พระอาจารย์ต่ายก็มานะครับยืนอยู่หลังมุมน้ำเงินนะครับนี่เป็นการส่งเสริมเยาวชนนะครับมวยไทยก็เกิดจากลานวัดลานกีฬานะครับในอดีตตอนนี้พัฒนาไปเป็นกีฬาอาชีพได้รับการสนับสนุนจากทุกๆหน่วยงานนะครับขอบคุณสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศด้วยครับไปบนเวทีครับติ๊บครับเอาครับเปิดมาก็ใส่กันอีกแล้วครับดูครับไม่ฟังเสียงครับลุยเข้าไปครับยกนี้ครับทางด้านของมนดำนี่เน้นแหละครับช่วงที่ยาวกว่าครับเน้นเข่าก่อนเลยครับดูครับจับในจังหวะพอชิดตัวนี่แกล็อกคอเลยครับแต่ดูกำปั้นครับรัดแล้วก็ตั้งไว้ครับให้ทางด้านของมนดำตีได้ไม่ถนัดกรรมการเลยต้องแยกครับกรรมการอนุพงศ์นะครับบนเวทีแม่มนดำก็อาศัยความยาวเลยครับ
จะจับตีเข่าครับกำปั้นล็อกล่างไว้ยังตีไม่ถนัดครับครับกำปั้นเดินลุยต่อแต่ว่ามนดำเองยกนี้ไม่ถอยครับยกนี้เดินชนเหมือนกันครับดูครับเป้าหมายเขาคือล็อกเสียบเข่าครับแต่ว่ากำปั้นเองก็ยังยื้อไว้ได้ดีครับแหมออกข้างจับเข่าครับต้องขยิ่งนะครับตัวเองเตี้ยกว่าครับอ้าวบินไปบินมาดูครับความแข็งแรงนั้นของเด็กครับที่เรียนย้ำว่าฝึกฝนมาอย่างถูกวิธีนะครับเรียนรู้มีประสบการณ์ครับต่อยหน้าอีกทีนึงอ้าวหงายไปเหมือนกันครับมนดำแลกกับเข่าครับโอ้โหหมัดกับเข่าจับตีได้ไหมตีได้ไหมแต่งตัวแล้วตีไม่ได้ครับต่างคนต่างใช้ความแข็งแกร่งแหละครับสู้กันครับเดินบ้างครับมนดำเสียบเข่าขวาเอาแล้วครับจับในได้กำปั้นรัดใต้ปีกครับหมุนตัวดันเข้าเชือกรอกรรมการมาเพลย์เกมครับถือว่าเป็นแผนป้องกันมวยเข่าครับทางด้านของกำปั้นครับเดียกว่าสั้นกว่าไม่ขึ้นคอไม่แรงแข็งข้างบนครับเอาครับเพราะว่ามนดำเดินเสียบเข่าว่ากำปั้นเองก็มีหมัดคอยติดเบรกเอาไว้ครับมนดำลุยแหลกเสียบไหมเด็กเสียบครับจังหวะตีไม่ถนัดไม่ต่อเนื่องครับพี่โดเอาครับดูครับดูที่อาวุธนะครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครแม่ชอบกันไหมล่ะครับถ้าชอบสาระบันเทิงมวยสบายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมีทั้ง Facebook YouTube TikTok พิมพ์ว่าเขาทรายสบายมวยก็เจอเลยนะครับและถ้าชอบสนใจเข้ากลุ่ม LINE ก็มาพูดคุยกับพี่เขาทรายสแกนไปที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับพี่เลี้ยงออกครับพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงขอบคุณยูสปอร์ตครับขอบคุณเขาทรายสบายมวยด้วยครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนท่านเลยครับขอบคุณสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศครับภายใต้การนำของท่านพลอากาศโทนะครับสมยศจุลเสมท่านเป็นนายสนามอยู่ที่นี่ไปบนเวทีครับเอาครับยกที่3ครับเกมก็เหมือนเดิมแล้วครับกำปั้นมีแข้งมีหมัดส่วนทางด้านของมนดำมีหมัดมีเข่าเอาครับมนดำเสียบเข่าขวาเอาแล้วครับคีบได้คีบได้กำปั้นไม่ยอมครับดูครับแม่จังหวะคีบได้เปรียบแต่จังหวะติจังหวะเสียบไม่มีทางด้านของมนดำแข้งขวาเปิดเกมดูครับในตีได้ไหมแม่กำปั้นมีมาแล้วก็ดันเข้าเชือกมีลูกเทียมตัวครับกำปั้นก่อนเล็กกว่าเยอะครับแต่ว่านี่ครับใช้หมัดได้ดีนะครับวงในก็พยายามล็อกเอาไว้โอ้ต่อยแล้วรวบเอาไว้ครับกำปั้นล็อกเอไว้บิดกรรมการเซฟเอาไว้วงในเริ่มทำได้บ้างครับนายของมนดำเดินเข้าไปมีหมัดครับตู้กำปั้นครับติดเบรกไว้ก่อนครับ1-2มันเป็นมวยเด็กที่ใช้หมัดได้ดีครับกำปั้นว่าสไตล์ของมนดำนี่ถูกใจใครหลายคนครับดูครับเกมเดินบู๊เดินชนเข้าไปมีหมัดครับเสียบเข่าขวาโอ้โหแต่ว่าโดนหมัดขวาของกำปั้นสะดุดเหมือนกันครับยังทำอะไรไม่ได้ครับมนดำลุยเข้าไปต่อ
บัดของกัปปานีหยุดมนต์ดำไม่ได้ครับยังเดินต่อเนื่องครับได้กันคนละอย่างครับคนหนึ่งวางแข้งคนหนึ่งต่อยหมัดไม่สนครับกัปปานาโดนเข่าโดนหมัดแลกกันสนุกครับ usport.co.thล็อกอินเข้าสมัครเพื่อสิทธิประโยชน์รับชมหลากหลายกีฬาสดกับเราที่มีทาง YouSport อัดแน่นด้วยข่าวสารกีฬาทั้งในและต่างประเทศของ5ชนิดกีฬาที่เราคัดสรรมาอย่างดี You Snooker You มวย You ตะกร้อ You ฟุตบอลและ You E-sport สมัครได้แล้วทาง usport.co.th YouSport Your Sportต่อครับยังบู๋ยังลุยยังแลกกันมันโอ้ยไม่จังหวะนี้ครับเบรกไม่อยู่ครับกำปั้นด้านของมนดาเมก็สัมผัสสูงครับไม่ได้ติดใจอะไรครับเปิดเกมเดินต่อครับเอาละครับคีบคอลงมาแหมเริ่มจะคีบเริ่มจะกระตุกได้บ้างแล้วครับด้านของมนดำอาศัยเหลี่ยมตัวนะครับทางด้านของกำปั้นเล็กแต่ว่าเดี๋ยวดูครับทางด้านมนต์ดำวางแล้วลุโอยเตะครับเต็มหน้าอกเลยครับแม่เล่นจังหวะ2สวยงามครับกำปั้นมนต์ดำเดินแหลกนี่ครับเล็กก็จริงแต่ว่าสู้ด้วยมันสมองครับอ้าวแล้วครับกลายเป็นคู่มวยพิเศษที่สนุกครับดูครับนี่ครับวางขวาแม่ออกลีลาครับกำปั้นล้านวิวกำปั้นเสถียรมวยไทยโอ้โหต้องชื่นชมทั้ง2คนครับแหมทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับมนต์ดำเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับดูครับขณะที่กำปั้นเองนี่ดูครับเห็นกันอยู่แล้วครับโอ้โหอยู่ในเกมของตัวเองทั้งคู่ครับเอามาดูครับมนต์ดำขยับยับซ้ายแทงขวากำปั้นวงในล็อกใต้ปีกครับล็อกเอวไว้แล้วก็ตั้งกำแพงคาไว้ครับครับจังหวะในเล็กกับใหญ่ในเป็นของใครครับยื้อกันไปรัดกันมาดูครับกระตุกดอกนี้นี่ครับมนต์ดำมาแห่จังหวะนี้ทำได้ดีกระตุกมาแล้วเสียบขวาครับกำปั้นเดินเข้าไปครับที่หมัดครับนายเอาละครับขึ้นคอได้กำปั้นหักไหมหักไหมลงไหมไม่ลงครับไม่ยอมครับมนต์ดำโอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งคู่ครับได้กันคนละอย่างนะครับแม่ออกลูกฉลาดเลยครับยกนี้ของกำปั้นอ้าวครับแม่ชอบกันไหมล่ะครับถ้าชอบสาระบันเทิงมวยสบายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมีทั้ง Facebook YouTube TikTok พิมพ์ว่าเขาทรายสบายมวยก็เจอเลยนะครับและถ้าชอบสนใจเข้ากลุ่ม LINE ก็มาพูดคุยกับพี่เขาทรายสแกนไปที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับWe'll be right back.
ครับตามต่อกันยกสุดท้ายครับกำปั้นสะเทียนมวยไทยครับมนต์ดำสิทธิ์อาจารย์ต่ายดูครับลุยเข้าไปครับมนต์ดำยกนี้ครับใช้ความแข็งแกร่งครับไม่ผิดหวังจริงๆครับคู่มวยเล็กๆครับต่อยทันสมัยด้วยนะครับดูครับแล้วไม่มีเต้นไม่มีดึงครับดูครับยกสุดท้ายแล้วนี่ครับ1 2แล้วรวบไว้ครับกำปั้นครับต้องไล่แล้วครับทางด้านของมนต์ดำสิทธิ์อาจารย์ตายเท่นี่ครับสวมยางกันฟันนะครับเรายึดพ.ร.บ.มวยปี42ไว้มนต์ดำลุยเข้าไปครับเบียดเข้าไปที่มัดซ้ายวางแข้งขวากำปั้นนี่มั่นใจในผลงานครับชกแบบตั้งรับเก็บกันบางโต๊ะเอาดูนายครับมนต์ดำแม่จังหวะจับได้ยังตีไม่ได้ครับติดเชือกไปหน่อยดูกำปั้นมั่นใจครับมนต์ดำเองก็มั่นอกมั่นใจครับเอาครับหันมองทีมงานไม่เดินแล้วเหมือนกันครับ40วินาทีตรงนี้ครับก็มีกันนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ4ยกครึ่งที่ผ่านมานั้นใส่กันเต็มๆแล้วครับเอาละครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวมีโยกมียั่วมีขู่เอาไว้ครับนี่ครับนี่คืออนาคตของวงการมวยครับใครจะแพ้ใครชนะตรงนี้ไม่สำคัญแล้วครับประสบการณ์แล้วครับบนเวทีนี่สำคัญที่สุดแล้วครับที่จะทำให้พวกเขาครับแข็งแกร่งครับก้าวต่อขึ้นไปเป็นมวยเอกมวยดังยอดมวยของเมืองไทยในอนาคตครับต้องชื่นชมแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับทั้ง2คนครับแหมมาถึงตรงนี้ครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับพี่นกขอบคุณทีมประกบมวยด้วยครับประกบขาคุณของสุภาครับน้องอาร์มเทพอยุธยาโอ้ดูกำปั้นครับก้มกราบรุ่นพี่เลยนะครับ7ขวบกับ12ขวบครับแหมขึ้นเชือกกำปั้นขึ้นเชือกแล้วเบ่งกล้ามเลยครับครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนครับเลี้ยวไหนครับอาจารย์อนุพงศ์ไปฝั่งแดงครับกำปั้นล้านวิวครับหรือว่ากำปั้นเสถียรมวยไทยครับได้รับการชูมืออ้าวเบ่งกล้ามที่หน่อยครับกำปั้นเบ่งกล้ามหน่อยลูกท่ายักษ์เขียวที่หน่อยครับมองกล้องดิมองกล้องมองกล้องกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนวิ่งเข้าหากล้องหน่อยนี่ครับท่ายักษ์เขียวครับโอ้โหอ้าวพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาพบผู้ต่อไปครับ